สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระปางสายญาตินะครับเป็นพระประจำวันอังคารคนวันอังคารท่านว่าเป็นคนใจร้อนโกรธเร็วแต่เป็นคนมีปัญญาพูดจาอ่อนหวานชาตาอาภัพเกิดที่นี่ต้องย้ายที่จึงดีมั่งคั่งยั่งยืนจะต้องร้อนใจเพราะภัยประจนจากเครือญาติตนทำเดือดร้อนใจยามแก่ชราหมดสิ้นโพยภัยพระคู่กายคนวันอังคารนะครับควรเป็นพระเนื้อผงจะดีที่สุดพระผงจะเย็นทำให้ไม่ร้อนขจัดความรุ่มหลงเห็นผิดเป็นชอบบูชาไว้จะได้พ้นภัยช่วยให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีคนวันอังคารนะครับปางสายญาติเป็นปางประจำวันเกิดนะครับถ้าหาปางสายญาติไม่ได้แนะนำเป็นพระตระกูลสมเด็จนะครับเช่นสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางขุนพรหมสมเด็จวัดเกตชัยโยพระปิลันวัดระฆังพระวัดสามปื้มพระวัดท้ายตลาดพระวัดพับหรือพระสมเด็จสังฆราชสุขพระวัดปากน้ำหลวงพ่อสดพระคู่กายคนวันอังคารควรเป็นเนื้อผงจะดีที่สุดทำให้ใจเย็นลงไม่ร้อนแขวนแล้วจะเจริญรุ่งเรืองโชคลาภคนวันอังคารควรหาบูชานะครับห้อยพระประจำวันเกิดเสริมโชคเสริมลาภหนุนดวงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็มาแนะนำสำหรับคนวันอังคารนะครับเป็นวัดระฆังก็ได้นะครับเลี่ยมห้อยได้ครับขนาดไม่ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นพระยุคเก่านะครับปางสายญาติรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยทำกันออกมานะครับบางที
ยุคเก่าจะนิยมมากนะครับเป็นพระกรุหรือวันอื่นจะหาบูชาก็ได้นะครับวันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้นะครับสวัสดีครับ